ครูนักเรียนตำรวจทุกคนในจังหวัดขอนแก่นทำเป็นขอนแก่นโมเดลเลยครับตรวจฉี่ให้หมดเลยครับขอบคุณครับมีแม่ครับปรากฏตัวนี้เลยก็ได้นะดีครับนะเอาขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะรับเป็นอันนึงในทางสตมอีกนะเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับเรื่องการตรวจนั้นผมคิดว่าแต่ละหน่วยทำได้เลยนะท่านนายกเอาเลยนะนะฝากคุณด้วยนะขอบคุณเลยครับเอานะครับเมื่อกี้เห็นท่านนี้เดี๋ยวท่านที่เดินใหม่ท่านช่วยยกมือนิดมาอยู่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและท่านขลุกเข็มท่านผมสำนึกชื่อสวัสดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใสอำเภอป่าจังหวัดขอนแก่นครับจริงๆแล้วก็ไม่สบายใจนะเมื่อกี้ฟังท่านรองผู้ว่าขออนุญาตนะที่พวกที่บอกว่าให้พวกเราท้องถิ่นมีกรรมการเป็นกรรมการแต่สนับสนุนเงินเฉยทำไมเรามีกรรมการแล้วนี่โดยกรรมการของเราติดตั้งมีตัวแทนอำเภอท่านประหลัดอำเภอมีตัวแทนตำรวจมีตัวแทนเขตอาจารย์ทำไมไม่ให้เราทำเองเลยโดยพวกท่านก็ร่วมมืออยู่แล้วในการปฏิบัติงานครับผู้มีหน้าที่ผมเข้าใจว่าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่นนะครับของท้องถิ่นนี่อาจจะไม่เต็มร้อยแต่ตามกฎหมายเรื่องพรบ.เรื่องกระจายอำนาจก็มีในการปฏิบัติงานตัวจริงเจ้าหน้าที่ตัวจริงก็คือทางปกครองกับทางตำรวจแต่เมื่อเรามีกรรมการแล้วซึ่งผมก็สอดคล้องแล้วพรุ่งนี้ผมจะประชุมกรรมการชุดนี้ดีเท่าที่เรามาฟังวันนี้ก็จะไปทำเลยเรานัดประชุมไว้แล้ว10โมงพรุ่งนี้นะครับผมเลยบอกว่าทำไมต้องไปเอาเงินไปให้ตำรวจเอาเงินไปให้เบอร์ทำไมคณะกรรมการชุดนี้ไม่จัดการเงินเลยแล้วท่านก็ทำเลยเพราะว่าทำไม่ได้แล้วตำรวจทำจะออกตรวจเอาเงินไปนะครับจะตั้งด่านเอาเงินไปจะให้ความรู้เอาเงินไปแต่ใช้ด้วยเงินของตัวนี้นะครับผมเลยไม่สบายใจอย่างนี้เพราะว่าในการอุดหนุนอย่างท่านต้องถิ่นจังหวัดที่ติดการถูกต้องนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับแผนพัฒนาไม่มีใช้ไม่ได้ครับที่รอดนายกอยากใช้แต่น้องข้าราชการเขาไม่ใช้เราต้องไปแก้แผนอีกนะครับไปแก้แผนมาอีกข้อบัญญัติแผนสัญญาไม่มีต้องเข้าอีกถ้ามันมีแล้วไม่ยากครับที่ท่านพูดว่าโอนมันไม่ยากแต่ข้อผมก็พอมีบังเอิญได้ท่านในพอดีนะครับท่านรู้ตังสีเนี่ยบอกไว้ก่อนก็เลยเตรียมเงินแล้วครับไม่ต้องห่วงทำพวกนี้ได้เลยบอกท่านผู้กำกับเลยนะครับที่ตำบลน้องผมนี่ทำพวกนี้ได้เลยเพราะเราจัดเงินไว้ตัวนี้แล้วแต่ส่วนมากเรามีแต่โอนให้จังหวัดโอนให้อำเภอแล้วต่อมาบอกกฎหมายมันขัดกันโอนสองที่ไม่ได้จังหวัดก็ขอไปอำเภอก็ขอไปไม่รู้เราจะให้ใครสุดท้ายผมก็เลยไม่ให้สักทีครับเพราะว่าไม่รู้จะทำใครครับขอบคุณมากครับจริงโครงการนี้นะครับเราเองในส่วนข้าราชการว่าจะเป็นนายอำเภอหรือว่าที่ทางตำรวจปกครองครับเราจะขอเป็นที่ลิ้นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเพื่อจะแก้หายาหรือไข้คือปัญหาคือเราออกมาแล้วเรากลัวปัญหายังอยู่เหมือนเดิมจริงอยากให้ท้องถิ่นแก้เองครับท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการมาโดยเอาตำรวจเอาปกครองเป็นที่เลี้ยงสิ่งที่สำคัญอย่างแรกสุดคือผู้นำธรรมชาติในพื้นที่นะครับจะเอาเป็นประธานหรือใครก็ได้ที่ชาวบ้านรู้เกรงใจนะครับแล้วสามารถพูดคุยกับลูกบ้านได้ในสิ่งสำคัญงบประมาณนี้ไม่ต้องถึงตำรวจครับอยากให้ท้องถิ่นทำเองเลยก็ได้แล้วก็เบิกจ่ายกันตรงนั้นไม่ตำรวจขอเอาแรงกายไปทำให้คนแรกให้เพื่อจะให้สำเร็จแค่นั้นเองครับปกครองทั้งตำรวจขอให้เป็นที่เลี้ยงให้กับท้องถิ่นผู้นำธรรมชาติที่แก้ปัญหาเรื่องการเสียดสีเพราะเราหวังว่าเราออกมาแล้วขอให้ผู้นำธรรมชาติสามารถปกครองคนในหมู่บ้านได้ครับเพราะเราต้องไปหลายที่มีหลายหมู่บ้านที่เราต้องไปเราไม่ได้หวังว่าจะแก้ได้เพราะพวกเราอยู่เราหวังว่าเราไปแล้วต้องปลอดยาเสพติดครับขอบคุณมากนะพูดดังจริงหัวใจต้องพูดมองเห็นหัวเลยนะโอเคนะเอาไปบ้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำนะแล้วตำรวจกับปกครองเนี่ยไปท่านทำได้เลยในเรื่องธุรการอะไรทั้งหลายท่านว่าไปเลยเพราะว่าทางท้องถิ่นเนี่ยเขาให้เป็นศูนย์ดำเนินการยาเสพติดของปตท.อยู่แล้วนะนะพ่อหลวงนะเอาหน้าทุกท่านนะนะครับจะพูดดังผมเป็นลูกของท่านโอเคนะผมก็ท่านบอกว่ามันดีครับอย่างนี้นะครับท่านนายก
จริงๆเนี่ยถ้าท่านมีอะไรทักษะหรือความสามารถที่จะทำได้วันประชุมหัวหน้าส่วนทำเลยนะครับทำได้เลยแต่เรามี3ลักษณะป้องกันปราบปรามและบำบัดท่านจะทำบำบัดเองไหมก็คงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำเองไม่ได้เราก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยภารกิจไหนทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาทำผมบอกแล้วว่าหน้าที่เราคือสนับสนุนแต่ท่านเป็นผู้เจ้าของงบประมาณท่านสามารถมอนิเตอร์ตรวจสอบได้เขาเอาเงินไปใช้ถูกต้องไหมท่านตรวจสอบได้แต่ถ้าท่านอยากจะทำเองก็เอาเลยท่านจะมานั่งไม่ติดโปรแกรมเองก็ว่ามาเลยถ้าทำได้นะครับหรือจะปราบเองจะไปซุ่มโอ่งดูคนนู้นคนนี้ก็เอาก็ลองดูหรือจะไปตั้งด่านเองก็เอาไปก็ไปที่ใครก็ได้อยากจะไปก็ไปได้แต่ต้องมีเจ้าพนักงานอยู่ในด่านนั้นนะครับไอ้ผมพูดไม่ได้พูดมั่วอย่าไม่สบายใจผมชัดเจนผมพูดผมทำมากับมือไม่มีมั่วนะครับเพราะนั้นเนี่ยท้องถิ่นมีงบอยู่แล้วอย่างที่ท่านนายกอุบลรัตน์พูดว่าไม่มีงบมันไม่ใช่หรอกมีแต่มีอยู่ในหมวดไหนมีเอามาใช้ได้ตรงหมวดไหมเท่านั้นนะจะใช้ตรงหมวดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปตื่นเต้นเงินแค่หลักหมื่นต้นปีบอกไม่มีเงินไงนะครับร้อยกระทงยังมากกว่านี้ต่อไปแล้วนะเนี่ยนะกองทีก็บอกแล้วร้อยกระทงก็เอามาใช้ได้ป้องกันยาเสพติดได้เหมือนกันนะร้อยกระทงเนี่ยอย่าไปตกอกตกใจนะไม่ใช่เป็นเงินเป็นล้านเมื่อไหร่แล้วเงินแค่หลักหมื่นนะครับท่านในเบอร์พบโคใช้เนี่ยชนพรรษาเนี่ยใช้สักบาทไหมใช้กี่บาทเท่าไหร่นะนะได้ใช้เงินก่อนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยหลักหมื่นไม่เยอะหรอกเชื่อผมดิถ้าทำดีๆนะถ้าท่านคุยกันเองประชาคมได้เลี้ยงน้ำก็อย่างเดียวไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะครับกรรมการหมู่บ้านของเราเนี่ยเราให้อยู่แล้วเดือนละ500บาทตอนนี้เหลือ400ประชุมกันทุกเดือนในคณะกรรมการหมู่บ้านเอาตรงนั้นมาใช้ก็ได้ท่านเกรงใจท้องถิ่นแต่ท่านไปคุยกันในกลุ่มท้องที่กับท้องถิ่นให้เข้าใจผมไม่เข้าอำเภอไม่สื่อนะท่านไม่ต้องเอาเงินมาก็ได้มาใช้เงินของท้องที่ก็ได้เขามีเดือนละ500 450ตอนนี้เหลือ450ประชุมทุกเดือนนะแต่ว่าต้องเขียนแผนมาให้ดีท่านถือกล้วยมาเคลือหนึ่งก็ได้เอาให้เขากินหน่อยนั่งประชุมกันนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปบอกว่าโอ้ฟังแล้วไม่สบายใจโอ้โหผมพูดอะไรเป็นไม่สบายใจนะหนังสือส่งวันที่นะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องในหน้าที่ของท่านเลยนะเนี่ยหนังสือนั่นเขียนวันที่2เป็นเรื่องในหน้าที่ที่ท่านจะต้องดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมืองสมาร์ทซิตี้คือเมืองแห่งความนะครับนั้นต้องอยู่แบบมีความสุขถ้าบ้านใดหมู่บ้านใดมีคนติดยาสักคนเดียวในหมู่บ้านนั้นมันก็ไม่มั่นคงปลอดภัยแล้วนะครับบ้านหลังนั้นไม่มั่นคงปลอดภัยแล้วนี่นะครับคือชาติไม่มั่นคงแล้วชาติไม่ปลอดภัยแล้วเพราะคนคนนี้และถ้าหมู่บ้านนั้นโอ้โหอย่างโคกโพนชัย 300-400 คนเนี่ยถามว่าอำเภอนี้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันนี่ท่านอย่าไปมองว่าทางราชการอยากจะเอางบประมาณมาทำเองไม่ใช่ในความหมายของผมคือถ้าท่านบูรณาการคำว่าบูรณาการคือไปคุยกันเองในระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านไปคุยกันนะฮะในอำเภอไปว่ากันเลยท่านจะใช้วิธีไหนผมไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ขอให้ลดปัญหายาเสพติดให้ได้ถ้าหมดไปถือว่าสุดยอดนั่นคือเป้าหมายของรัฐวิธีดำเนินการแต่ละพื้นที่ว่ากันเองพรกฐินพระป่ามาทำก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาเอางบของท้องถิ่นหรอกนะฮะท่านจะออกวิ่งแบบพี่ตรงพี่ตูนก็ได้ไปหางบมาใช้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยได้หมดถ้าสดชื่น
ข้อบัญญัติเก็บกระดาษไว้วาระอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการมีเยอะแยะมากมายผมพูดในวิธีที่ดำเนินการเป็นตัวอย่างเฉยนะครับและพยายามจะยกตัวอย่างที่พวกคนไทยทำนะครับให้เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายวิธีนะครับเราจะได้มีความหลากหลายแต่ละพื้นที่ใช้เงินนะโครงการมีอยู่3ประเภทเงินโครงการที่ไม่ใช่เงินของหลวงแม้แต่บาทเดียวโครงการที่2ทำร่วมกันระหว่างหลวงกับรัฐโครงการที่3ใช้เงินหลวงอย่างเดียว3ลักษณะนะครับโครงการแรกอย่างที่ผมบอกทอดกฐินประปาหามาได้หมดใครบริจาคก็ได้นะครับไปภูเก็ตยังไปได้อันที่2นี่ไม่ยากเลยไปหาเนี่ยท่านอบต.ออกครึ่งนึงชาวบ้านมีเงินกองทุนอะไรแล้วก็ออกมาอีกครึ่งนึงวันนี้เรามีกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเอามาใช้ก็ได้แต่อย่าให้มันพองไปมากเอาดอกผลมาใช้ได้ไหมได้อันที่3คือใช้เงินของรัฐเอาอบต.บอกโอ้ยผมมีพอครับเอาใช้ไปเลยใช้ได้เลยไม่มีปัญหาถ้าท่านเห็นว่านี่เป็นปัญหาของอบต.เรื่องคุณภาพชีวิตท่านใช้ได้เลยนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมครับเชิญครับท่านขอไมค์ครับแล้วเดี๋ยวท่านต้องติดต่อหรือมีเพิ่มไม่มีขอไมค์ใหม่นี่นี่ยกเครื่องค้างเลยลดการเป็น3ต่อไปนะฮะ5ล้าน30วันคือขออนุญาตท่านประธานแล้วท่านที่ร่วมประชุมกับท่านครับผมขอพูดสั้นๆนะครับว่าเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยทุกคนก็รู้นะครับว่ามันเป็นปัญหามายาวนานแล้วนะครับแต่ว่าท่านคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามียาเสพติดก็เกี่ยวข้องทุกหมู่บ้านเลยครับแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมได้ยินท่านว่า3เดือนเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมขึ้นมาไหมเช่นนั้นผมเป็นห่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากนะครับผมเคยสัมผัสในบางครั้งเนี่ยผมก็อยากจะให้ลูกหลานทุกท่านนะครับที่มีลูกมีหลานผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ปกครองและสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานนะครับส่วนมาก